ายของเรากำลังจะหมดไปทุกทีนะครับเดี๋ยวอบต.ฝากพูดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ประดุจการีกรุงเทพมหานครน่าจะมีเรื่องดีๆที่จะกล่าวสืบในช่วงนี้ขออนุญาตเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านคนใต้เหมือนกันใช่ครับผมพื้นเพก็เกิดที่นครศรีธรรมราชครับก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นในฐานะของประชาชนหรือเราลืมไปแล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านคำรณวิทย์นะครับท่านนายกท่านได้ดึงตรงนี้กลับมาสร้างความคลื่นเครงความเป็นประเพณีให้กับปทุมธานีของเราอีกแล้วที่สำคัญที่สุดผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมกล้าพูดแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดคือเป็นการแข่งขันเรือพายนะครับในระดับชาติที่ได้รับถ้วยพระราชทานถึง4ถ้วยที่สมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3ถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกหนึ่งด้วยผมว่าไม่มีที่ไหนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้มาก่อนเพราะนั้นสำคัญมากที่ชาวปทุมธานีของเรานะครับจะเป็นเจ้าภาพงานสำคัญอย่างนี้ในวันที่3ถึง5ธันวาคมแล้วก็จะบอกว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนขับรถครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วฮะมาดูเรือพายนะครับมาดูการแข่งขันมาดูการภาคที่ตื่นเต้นมันมีขบวนแห่ประเพณี4ภาคนะครับนักเรียนเราใช้นักเรียนของโรงเรียนสำโคกโรงเรียนปากงิ้วนะไม่ต่ำกว่า 3-400 คนนะครับที่จะมาจัดขบวนแห่ริ้วขบวนให้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะทั้งหมดขอให้มาท่องเที่ยวนอกจากนั้นก่อนที่จะมีวันชิงชนะเลิศซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะหลายช่องทางวันที่3ที่4นะเราจะเริ่มตั้งแต่มีสินค้าโอท็อปของปทุมธานีนะครับเอามาออกร้านให้พี่น้องประชาชนอาจจะมีการเล่นการแสดงก่อนนะครับจนตั้งแต่วันที่3นะครับตอนนี้มีร้านค้าโอท็อปไม่ต่ำกว่า100นะ104-110ล้านนะโดยคุยย้อนหลังไปนิดนึงสมัยปีพ.ศ. 2547นะคะนครศรีธรรมราชเรามีแม่น้ำที่แม่น้ำปากพนังที่จะสู่ลุ่มน้ำไปจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดระโนดจังหวัดสงขลานะคะก็สมัยนั้นเนี่ยท่านอดีตท่านนายกวิทูลเดชเดโชท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจแล้วก็ท่านเองก็มีพี่น้องประชาชนได้มาบอกว่าให้อบจเนี่ยจัดการแข่งเรือในเรื่องของฝีพายของพี่น้องประชาชนในชุมชนก็ได้ตั้งชื่อเป็นราชันดำนะคะเรื่องเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมอีกหลายๆวัฒนธรรมเช่นเดียวกันครับการแข่งเรือยาวประเพณีต้องแข่งในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสนามสำคัญถ้าหากว่าในโอกาสหน้าเราสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นลีกได้และเป็นสนามสุดท้ายของลีกได้จริงๆเนี่ยผมนึกภาพเลยนะว่าเรือจากทั่วประเทศจะต้องมุ่งเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการ